สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับดาอีกแล้วนะคะสาวปากช่องในเยอรมนีวันนี้ดาจะพาไปดูว่าเฮียเขาทำข้อของอาหมวยให้ดาเสร็จเรียบร้อยดีขนาดไหนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาดูกันค่ะว่าเฮียหรือที่กันนกกันแมวแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเฮียบอกว่าปล่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอะไรล่ะเดี๋ยวมันจะเกะกะต้นไม้เนาะต้นไม้จะเจริญเติบโตไม่ได้อาเฮียวันนี้อาเฮียลงสวนให้ดานะคะเพื่อนๆนะพระเอกของดาค่ะพระเอกปากกรรไกรดูสิคะฝีมืออาเฮียก็ทำให้ดาค่ะนะตอนนี้อาสองหมวยก็สำรวจหาทางออกนะคะแต่ว่าคงออกไม่ได้หรอกครับเพื่อนๆดูสิคะตลกดีเพื่อนๆอาเฮียก็บอกอึดอัดเต็มทีละลูกสาวเธอออกเที่ยวหนีเที่ยวอยู่เรื่อยๆตอนนี้อาเฮียก็เลยจัดการทำให้ดาเรียบร้อยเลยค่ะอาเฮียทำงานทั้งวันเลยเมื่อวานดูสิคะเพื่อนๆอาเฮียลงทุนปีนขึ้นเลยค่ะไม่รู้อาเฮียว่าทำยังไงทำได้ไหมออกได้ไหมออกได้นะเฮ้ยตอนนั้นอีไม่ได้ทำนะมันไปของมันเองอะเฮียไม่ทำใครทำเอาหมวยทำอะเฮียเอาหมวยทำอะเฮียถามว่าไม่ทำแล้วใครทำใช่เหรออ๋อสงสัยจะลืมเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะอาเฮียก็จะต้องเอาตะข่ายออกให้ดานะเพื่อนๆนะจะได้มองเป็นอิสระเสรีไลฟ์เขาเรียกอะไรไลฟ์หลังคาตัวใครตัวมันนะคะถ้านกมาเนาะอาเฮียเนาะเป็นโฟกัสคอมบัสมาร์กันเหรออาเฮียคาฟนอยนะอาเฮียซื้อให้ใหม่นะโหโอ้ยสนุกเลยค่ะเพื่อนๆดูสองสาวเขาปีนป่ายบ้านเขาโอ้โหดูซิค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาก็เลยนำเสนอ2เต่า2หมวยถูกอะไรล่ะกักบริเวณให้อยู่ในพาราไดซ์นะคะพาราไดซ์ welcome to paradise อ๋อตอนนี้ก็หล่อนก็มาพยายามออกตรงเนี้ยเพื่อนๆถ้าออกได้รอบนี้อาเฮียบอกว่ามันต้องมีเมจิกแน่นอนก็คือมีมนต์เป็นเต่านินจาเพื่อนๆสามารถหลบหนีได้ดูสิครับเพื่อนๆดูสิอันนี้คืออาหมวยใหญ่นะคะอยู่ข้างหน้านี้อาใหญ่แล้วข้างล่างนั้นก็คืออาเล็กนะดูครับเพื่อนๆเขาจะลงยังไงเอายังไงตลกดีค่ะไม่รู้ว่าแมวอาเฮียถ้าแมวเข้ามาทำไงอาเฮียบอกว่ามันสนุกสนุกเดินโอเคถ้าแมวมาทำไงอะเฮียไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคนี่ไงทางเข้านี่มึงโดดเข้าได้เลยเฮียเนี่ยนี่ไงอาเฮียทำสูงกว่านี้ไม่ได้เหรอสูงมันก็เข้าได้น้องแมวเนาะเกียร์อัพขึ้นอังฟอร์แมวอาเฮียบอกว่ามันไม่กลัวแมวหรอกเต่าไม่กลัวแมวโอ้ดูสิอาเฮียดูเขาพยายามจะออกเพื่อนๆดูสิครับพยายามจะออกเอาเปิดประตูเงียบๆเปิดประตูดูสิว่าจะออกยังไงออกแต่หัวกระดองยังอยู่ข้างในโอเคดูสิครับเพื่อนๆปีนป่ายเอาดิ้นรนกันไปเนาะเอาเสร็จเลยรอบนี้อ่ะ2หมวยเจอเฮียจัดการเนาะเฮียเนาะดูสิครับเพื่อนๆหล่อนก็หาทางออกครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆดูนะคะอาเฮียลงทุนช่วยดาเลยรอบนี้แกบอกว่าไอ้ฮัตติน่าเซฟอลแกบอกว่าแกอึดอัดเต็มทีแล้วเอาหมวยหายแกก็อะไรล่ะต้องเป็นคนออกตามนะเพื่อนๆ เนาะพ่อดาก็จะต้องสลับกันไปดาก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะไอเฮียต้องออกตามให้นะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็เหลือแต่กองดินที่เราจะต้องจัดการนะคะ
Endlich machen wir frei, ne, hier, ne? Kommt keine Vogel wirklich? Nein, ne? Okay. เนี่ยค่ะบ้านใหม่ของอมวยนะอาเฮียเขาก็ตั้งแต่ข้างล่างอะเนาะเป็นแท่งปูนท่อนปูนเนาะเอามากันแม่เขามุดออกข้างล่างนะก็เป็นเพื่อนนะเนี่ยทั้งหมดเลยตอนนี้อสองหมวยเขาก็พยายามหาทางออกค่ะเพื่อนๆดูสิคะหาทางกันออกต้องออกหรอกไม่รู้จะออกทำไมดูสิคะเพื่อนๆอาเฮียเขาเอาไฟมาตั้งให้ดูสิคะที่แรกปากบอกมาให้เราเลี้ยงแย่หน้าใส่แต่ตอนนี้จัดบ้านช่วยใหญ่โตเลยเพื่อนๆมาดูกันเพื่อนๆวันนี้อมวยใหญ่หิวค่ะอมวยใหญ่กินสตรอเบอรี่นะคะกินใหญ่เลยไม้นะอมวยใหญ่ฟริชเจสแอดเบอร์ร์อันแอดเบอร์ร์มาร์กซี่ว่าอมวยเล็กอุบะเล็กนกเราสุกีนอมวยเล็กก็ยังอยากจะออกค่ะเพื่อนๆคนสนิทเราใช่ไหมเสียงดังเอาหมวยใหญ่ชะงักอากินต่อชะงักได้หล่อนก็จะกินเนาะเอาหมวยเล็กว่ายังไงเนี่ยเอาหมวยเล็กเอามาวางให้นะกินซะดูว่าหล่อนจะกินไหมนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเอาหมวยใหญ่ฉันไม่สนฉันขอกินก่อนนะคะเอาหมวยเล็กเอาไปดักหน้าในที่สุดหล่อนก็ยอมกินนะคะเพื่อนๆน่ารักดีค่ะไอเฮียบอกว่าเอาอาหารมาวางไว้บนทางเดินบนปูนอ่ะดีกว่าไปวางกระดินเนาะมันจะเปื้อนกูดไอเดียไอเฮียโซเชียลฟู้ดเตอร์เกมแล้วก็บอกว่าเฮียไอเดียดีมากให้เขามากินอาหารข้างบนเนาะหมวยเล็กดูสิค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะในที่สุดคอกก็เสร็จดูเป็นอะไรล่ะดูเป็นสวนสัตว์ที่บ้านดูแบบอะไรล่ะสบายสบายไม่ต้องกักกันหลังคาแล้วก็เปิดแล้วเนาะกินใหญ่แล้วหมวยโอ้หมวยเล็กบอกว่าจะขอไปเดินเล่นก่อนจะไปก็รีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันกินตับนะจะไปก็รีบไปเดี๋ยวไม่ทันกินตับรอรับรับรับโอ้ยเพื่อนเพื่อนพักกลางวันมาที่บ้านก็แบบนี้แหละค่ะช่วงนี้เนาะสบายสบายสนุกสนุกดาอยากได้เพิ่มอีกสักสองตัวจังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ต้องไปหาวิธีไม่ว่างซากทีแล้วว่าจะติดต่อไปนะเพราะมันมีทางอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อนเพื่อนเขตติดกันน่ะเขาเลี้ยงเต่าเนาะมันมีเต่าแล้วก็เขาปล่อยด้วยเนาะดาเคยติดต่อไปแล้วแต่ดาไม่ได้ติดต่อกับอมวยชักฟังมามีพูดบอกว่าจะไปหาหนุ่มให้ไงเธอจะไปหาหนุ่มให้กินต่อพอได้ยินคำว่าหนุ่มแล้วเกิดก็เลยความอยากกินขึ้นมาทันทีกินกินค่ะดูสิคะเพื่อนๆเราจะให้ดูนะคะว่าเฮียเขาทำสวนให้ดาสวยนะคะเพื่อนๆ เขาเอาไฟมาตั้งอันนี้ไฟที่ชาร์จจากดวงอาทิตย์นะคะมาตั้งเหมือนสวนหย่อมของคนเลยค่ะดูสิคะเพื่อนๆ เนี่ยนะเนาะไปละสองพี่น้องอันนั้นของอมวยเล็กนะเธออันนั้นของอมวยเล็กโอ้โหดูสิคะอมวยใหญ่ไม่รอทีเอาเธอไม่กินฉันกินเองเคยดูนะคะว่าอมวยเขาบอกน้องเขาจะว่ายังไงพี่กินของน้องละจะเกิดเดียดอกก้านี่อมวยใหญ่
เอาหัวใหญ่ไม่สนครับเพื่อนๆขอกินเลยหัวเล็กว่ายังไงตอนนี้สองสาวก็กินสลัดให้ดาแล้วนะคะมันกินแงบๆตื่นเครื่องบินเหรอคะตื่นเครื่องบินเหรอเต่าก็ตื่นเครื่องบินนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงเครื่องบินทีเขาก็ชะงักทีอ้าวตัวนึงเหยียบไว้เออดีตัวนึงก็แงบไปโน กินไปกินไปอันนึงก็กินอันนึงก็คิดออกไม่รู้ว่าจะโดนแมวกัดหรือเปล่าเพื่อนๆกลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอเฮียบอกว่าไม่น่าจะนั่นแต่ว่าถ้าเกิดมันเข้ามาเพื่อนๆแล้วมันหดกระดองแล้วมันกัดข้างล่างรู้สึกก็แข็งเหมือนกันนะเพื่อนๆคงไม่เป็นไรดูสิคะน่ารักเหมือนกันเนาะแหมนานๆจะได้เห็นเขากินนะเพื่อนๆแสดงว่าเราทำถูกแล้วตอนนี้จากให้บริเวณบ้านของเขาให้เขารู้ว่านี่คือบ้านของเขานะคะเพื่อนๆนะให้เขาเดินเล่นของเขาไปเพลินเลยดูไปดูมาก็เพลินน่ารักค่ะเพื่อนๆใครไม่เคยเลี้ยงเต่าก็ลองดูนะคะเพื่อนๆสนุกเหมือนกันค่ะนะที่จริงอ่ะเต่าถ้าเขาเลี้ยงคู่กับแมวน่ารักมากเลยแต่ว่าแมวเพื่อนบ้านไม่รู้จะโดนเต่างับหรือเปล่าอยากให้อาสองหมวยนี่งับเต่าเป็นเองงับแมวเป็นจังเลยค่ะถ้าแมวมาให้เขางับไปเลยเงี้ยเพราะว่าดาดูเข้าไปใน YouTube ของฝรั่งเนาะเต่าเขาไล่งับแมวอ่ะเพื่อนๆเนาะสนุกดาอยากแต่ดาไม่ชอบเลี้ยงแมวเพื่อนๆเพราะว่ามันขี้เหม็นเนาะแล้วมันเสี่ยงเป็นโรคหอบหืดเนาะอีกอย่างนึงเราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านเลี้ยงเต่าในสวนดีแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวหน้าหนาวดาสงสัยจะต้องเตรียมหาตู้เย็นเอาหมวยเข้าเอา2หมวย2เต่าเนี่ยเขาจะต้องอะไรถือศีลก็เรียกแหละเขาจะนอนเพื่อนๆเขาเรียกนอนเนาะบ้านเยอรมันเขาจะเรียกWinterschlafen Winterschlafen ก็คือเหมือนกับจำศีลนะเพื่อนๆนะบ้านเราเขาจะเรียกอะไรล่ะกบจำศีลตอนนี้ก็จะเป็นเต่าจำศีลนะคะกินเยอะแยะเลยอ่ะหมวยใหญ่เมื่อกี้ว่าจะแงบ
ตรอเบอรี่กินไหมกินสักหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยไปเพื่อนๆทั้งอยากกินทั้งอยากออกเดินเคยดูกินคำหนึ่งแล้วออกเดินชัวเพื่อนอยากรู้จังเลยว่าเย็นนี้คืนนี้ชนกันนั่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 นเพื่อนๆเห็นไหมนี่แหละนะเต่าแปลกนะเพื่อนๆนะตอนนี้ข้อของอมวยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่บริเวณด้านนอกที่ดาจะต้องเก็บทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆต้องเดี๋ยวไปดูว่าเฮียไปหรือยังเนี่ยเพื่อนๆดาจะให้ดูนะคะอยู่ครบค่ะแล้วก็ไปเดินเล่นต่อเนาะไปแล้วก็ดาก็จะต้องขอบคุณไอเฮียเพราะไอเฮียช่วยดาเยอะมากเลยด้วยการไปทำงานเร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วให้ไอเฮียเขาได้มีเวลาไปดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาสัตว์เลี้ยงของไอเฮียก็คือปลานะคะแกบอกว่าฉันไม่ได้ทำความสะอาดบ่อปลาของฉันเลยเพราะว่าอาสองหมวยของเธอนี่แหละงั้นดาก็จะไปทำงานเร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆเพื่อที่ให้ไอเฮียได้มีเวลากับสัตว์เลี้ยงของเขาโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ